ครับเอามาใส่ได้ทุกกระถางทุกต้นแบบนี้เลยนะครับใครที่เจอปัญหานะครับเรื่องมดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลองนำไปใช้ได้นะครับสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับกลับมากับช่องบ้านสวนพาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาอีกแล้วนะครับแล้วก็ไว้อะไรให้กับมดสีกระถางนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังวันนี้นะครับจะบำรุงนะครับจะใช้ทั้งการบำรุงแล้วก็การกำจัดมดไปในตัวนะครับผมแล้วก็บำรุงยังไงนะครับปรุงยังไงนะครับใช้แค่3ตัวนะครับผมวันนี้ก็ตามมาดูกันว่าผมจะทำยังไงนะครับและแล้วนะครับและแล้วน้องก็จากเราไปอย่างสงบนะกับใบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดจากว่าหลานนะครับซนนะครับเตะบอลอัดอีกแล้ววันนี้ก็ไปอีกแล้วนะครับแต่ว่ามันเกิดหลอดใหม่ขึ้นมาอยู่ไม่เป็นไรเนาะส่วนในกระถางในตู้อบนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะมีต้นนู้นนะครับไม่รู้ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวรอมันแตกหลอดขึ้นมาเต็มที่ก่อนแล้วก็น่าจะรู้แหละเพราะว่ารู้สึกว่าต้นใหญ่พอตัวเลยนะครับผมวันนี้ปะเราไปทำปุ๋ยบำรุงกันง่ายๆเลยแล้วก็ป้องกันมดกำจัดมดไปในตัวด้วยนะว่าผมจะใช้อะไรสำหรับวันนี้พาทำจับมือทำเลยแล้วกันเนาะทุกคนที่บอกไว้ต้นคลิปนะทุกคนผมจะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกากกาแฟผสมชานะครับในตัวของกากกาแฟน่ะมันมีฤทธิ์มากนะครับช่วยในการกำจัดมดไล่อะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในดินนะครับผมก็จะใช้เป็นส่วนผสมหลักด้วยนะวันนี้นี่ใช้ไม่มากนะครับประมาณสัก2กำมือส่วนตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยอันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับก็ใส่ลงไปพอประมาณนะครับผมเพราะว่าบอลสีผมยังไม่เยอะนะครับส่วนกระสอบนี้นะครับเป็นใบก้ามปูใบก้ามปูนะครับรู้สึกว่าหมดยังไม่หมดไปนะครับก็เลยจะใช้ตัวนี้เป็นตัวนำร่องนะครับสูตรนี้มาผสมกันอย่างนี้นะครับเราก็จะนำไปโรยที่โคนกระถางทุกกระถางนะครับเนี่ยกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ปุ๋ยด้วยนะครับเป็นการบำรุงไปในตัวนะครับเท่านี้เลยนะครับเราก็จะได้ปุ๋ยบำรุงบอลอย่างดีแล้วนะครับที่ใช้ก็ไม่ยากเลยนะครับเอามาใส่ได้ทุกกระถางทุกต้นแบบนี้เลยนะครับเราก็โรยไปนะครับพวกมดพวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชอบกินกาแฟอยู่แล้วแล้วก็ยังได้การบำรุงไปในตัวนะครับนี่ใครที่เจอปัญหานะครับเรื่องมดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลองนำไปใช้ได้นะครับบอกเลยว่าสูตรนี้ก็เห็นผลนะครับผมลืมนะครับไม่ลืมที่จะใส่พวกกระถางเล็กๆอะไรอย่างนี้นะเห็นไหมดูดิหูยทิ้งใบอีกแล้วนี่มีการทิ้งใบเดี๋ยวเด็ดก่อนนะครับชายชนทิ้งใบโอ้ยเด็ดให้ระวังหน่อยนะทิ้งใบอีกแล้วใส่ให้เขาด้วยนี่เจอกันมดจ๋าลาก่อนอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนดูกระถางนี้อันนี้คือหัวผ่าของไอ้เจ้าต้นพ่อนะต้นพ่อมันตอนนี้ก็สลบสลายไปแล้วนะครับสลบสลายนี้ก็คือเขายุบหัวนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแอดมินไม่อยู่3เดือนน่ะมันไม่มีใครดูแลนะครับมันก็เลยมีการทิ้งใบไปเยอะนะครับก็ตอนนี้ก็เลยเอาไปเข้าตู้อบอยู่นะครับก็เลยเอาต้นลูกมันมาให้ดูนี่สนใจก็อินบ็อกซ์ได้นะเพราะว่าอยากแบ่งปันนะครับนี่กระถางนี้เลยนี่ให้เท่าไหร่ก็เอานะครับแต่ขอเป็นหลักร้อยขึ้นนะครับ ก็นี่ใส่ไปเลยปุ๋ยสูตรนี้นะทุกคนเหมาะมากนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าที่หัดปลูกบอนสีหัดเลี้ยงบอนสีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะหาปุ๋ยยังไงนะครับก็ใช้ส่วนผสมแค่กากกาแฟนะครับช่วยในการป้องกันดินพวกมดอะไรอย่างเงี้ยบำรุงดินด้วยนะอย่างที่บอกนะครับส่วนผสมหลักๆนะครับก็ใครหาไม่ได้ก็ใช้แค่กากาแฟกับใบก้ามปูก็ได้นะครับหรือจะมีส่วนผสมพวกปุ๋ยมูลไส้เดือนมาด้วยก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยนะบำรุงไปเลยนะครับส่วนสำหรับ FC ท่านไหนที่ดูมาตอนที่ผมหายไป3เดือนแล้วกลับมาน่ะสังเกตได้ว่าต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยนะครับ
ไก่อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ลืมอีกแล้วนะครับเขามีเพลียขึ้นอย่างเงี้ยเต็มเลยตอนนี้เขาหายหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรกลับไปดูคลิปที่ผมทำนะครับแล้วก็ใช้นะทุกคนมันเห็นผลมากๆนะครับดูดิเนี่ยอันนี้ก็เกิดใหม่ทั้งนั้นแล้วครับเนี่ยเพลียเพลอหายหมดแล้วนะครับก็นะครับวันนี้นะใครอยากได้บอนสีงามหรือการฟื้นฟูการเลี้ยงการบำรุงอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะใส่ปุ๋ยอะไรนะครับก็แนะนำให้ดูช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับก็วันนี้แอดมินไม่มีอะไรให้แล้วนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาคลิปเอาอะไรมาฝากดีๆมาฝากเทคนิคการใส่ปุ๋ยการบำรุงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย